คำพูดติดปากคุณมีในช่วงนี้ครับที่เราแบบได้ยินบ่อยมากเลยช่วงนี้เอาแล้วนางข่อยห้างแล้วแกทำครับครับผมแกทำไม่เหมือนนะก็หุบปากไอ้เสื้อเขียวแล้วถ้าวันแล้วถ้าวันอื่นเขาใส่เสื้อตัวอื่นอ่ะเขาจะแบบหุบปากไอ้เสื้อส้มอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่งอไม่ใช่เขาก็จะแบบว่าเป็นฟีลแบบว่าจะเมนชั่นถึงการแต่งตัวกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยวันนี้แบบไหนบอกแมทไงไม่เห็นแมทเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แบบขอพูดได้ไหมพูดได้พูดได้เราต้องเป็นคนเล่าจ้าอันเนี้ยวันอ๋อได้ครับเมื่อวานคุยกันดิบดีมากแหละประมาณ3รอบว่าวันนี้แต่งไงนะเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนเขียวเลยเขียวพาสเทลด้วยเอิร์ธโทนตรงไหนอะเอิร์ธไงเอิร์ธโลกไงเอิร์ธโลกอะเอิร์ธโลกอะเขียวฟ้าไงมันไม่ใช่สีเขียวแบบแป๊ดไงเออเขียวป่าเนี่ยเออแต่เอิร์ธโทนมันใช่สีนี้ใช่ไหมเอิร์ธโทนต้องแบบนี้จ้ะน้ำตาเอิร์ธโทนเขาชื่อเอิร์ธไงเอิร์ธโทนคือโทนของเอิร์ธไม่ใช่เอิร์ธโทนแต่คือโทนของเอิร์ธโทนของเอิร์ธใช่เราเข้าใจคนเดียวใช่ไหมไม่ได้เนี่ยแกเราขอโทษแล้วอ่ะขำไม่ขำเลยขำเลยไม่แล้วหัวล้อแบบมีเสลนนิดนึงแบบพยายามคันไอ้นี่นี่ไม่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นซีนแบบเป็นซีนดราม่าเหมือนกันเหรอก็อย่างนี้หรอไม่แล้วก็มีเสียงกรี๊ดบนหัวล้อแล้วพี่อยากเห็นอ่ะแล้วแบบเขาจะมีความแบบเป็นคนตื่นตระหนกนิดนึงผมขอโทษครับไม่ตั้งใจเลยครับขออภัยผมด้วยนะครับขอโทษครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอโทษครับผมเอาใหม่พี่เอาใหม่นิ่งๆๆๆๆเอาใหม่ครับหรือมันก็เล่นคลิปคู่เหมือนกันมึงอะค่ามึงอะผิดค่าอ่ะตอบบทกันอยู่เป็นเอิร์ทกับมิกตอบบทกันอยู่อ่ะสมมติผิดทั้งคู่เลย5 4 3 2มึงนี่ค่าหนูค่าหนูค่าหนูค่าเอาไว้